ฮัลโหลเหล่าทาสที่น่ารักของเดียมาดามกุ้งกิ้งคนที่สวยระดับยืนหนึ่งในปฐพีมารายการตัวแล้วบอกเลยเรื่องของวันนี้หลายคนอยากรู้มานานแล้วและเดียนรู้เดียนเห็นเดียนจึงอยากจะเล่าทุกคนจะได้มีความรู้ใส่สมองกันบ้างมาอยากตามเดียนมาเรื่องของวันนี้เป็นภาคต่อที่เดียนเคยให้ลูกสมุนของเดียนเล่าคร่าวๆไปแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งที่ชีบุ๋มปนัดดาออกมาบอกใบว่าชีน่ะแอบช่วยหาทนายมาประกันตัวโมเดลลิ่งหื่นที่หลอกทำอนาจารเด็กอยู่ซึ่งพอชีบุ๋มบอกไปชาวเน็ตและแก๊งเผือกก็เดากันให้วุ่นว่าต้องเป็นคนนั้นคนนี้แน่นอนแต่ก็ยังไม่มีใครฟันธงชัดเจนด้วยความเผือกและความใกล้ชิดของแหล่งข่าววงในคนหนึ่งของเดียนหลังตามสืบมาพักใหญ่ชีก็เล่าให้ฟังตรงๆว่านักร้องลูกทุ่งคนนี้นะเป็นนักร้องเซ็กซี่เซ็กเวอร์ดอนฉากและชีเป็นคนที่โมเดลลิ่งหื่นคนนี้ปลุกปั้นมาตั้งแต่ก่อนดังเป็นพลุแตกอย่างในปัจจุบันงานนี้ความสัมพันธ์ต้องบอกเลยว่าโมเดลลิ่งหื่นคนนี้ถือไพ่เหนือชีนักร้องคนนี้อยู่3ช่วงตัวและกำความลับการเข้าวงการของชีเอาไว้ซึ่งก็เป็นเรื่องเบาๆแหละพวกทำสวยและอื่นๆนิดหน่อยแต่เพราะคำว่าบุญคุณต้องทดแทนและโมเดลลิ่งหื่นก็ให้คนมาบีบชีว่าจะต้องช่วยนะชีเลยจำใจหรือเต็มใจก็ไม่รู้อันนี้เดียนก็ไม่ทราบไปหาคนมาช่วยประกันจนได้ซึ่งบอกเลยว่าความไม่ดีของโมเดลลิ่งหื่นนี้นะยังมีอีกมากมายแต่ด้านเป็นคนที่มีอิทธิพลเบาๆและมีบุญคุณกับคนดังหลายคนเขาเลยได้เปรียบแล้วยังลอยหน้าลอยตาลอยนวลลอยให้อยากกระทืบอยู่ตอนนี้จริงๆตอนแรกแฟนชีนักร้องลูกทุ่งนะเขาก็ไม่รู้เรื่องนี้หรอกยังออกแนวด่าโมเดลลิ่งหื่นคนนี้ให้นักร้องลูกทุ่งฟังเลยว่าไม่ดีอย่างนี้อย่างนี้บลา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 แต่พอรู้เรื่องแล้วความจำเป็นของชีนักร้องแล้วก็รีบปิดปากเงียบและชีนักร้องเองก็บอกแฟนว่าช่วยเป็นครั้งสุดท้ายแล้วค่ะไม่คิดจะช่วยให้ทำความไม่ดีความชั่วอีกแต่พอเขามีบุญคุณนะคะเอาจริงๆเรื่องบุญคุณต้องทดแทนเรื่องแขนต้องชำระได้อลอกหนังจีนชัดๆเดียนและสังคมเข้าใจอยู่ลูกแต่การช่วยคนไม่ดีให้ออกมาทำเลวเพิ่มเติมน่ะมันไม่ได้เรียกว่าการทดแทนบุญคุณมันเรียกว่าสร้างบาปสร้างบาปให้คนอื่นคุณเยอะแยะเชียวล่ะคนที่เขาไม่รู้อินโนอินเนอีกมากมายต้องตกเป็นเหยื่อของคนนี้ไม่อยากให้ลูกถลำลึกไปมากกว่านี้นะเพราะสุดท้ายแล้วหากวันหนึ่งข่าวแดงขึ้นมาลูกต่างหากที่เป็นคนมีชื่อเสียงจะตกมาตายและไม่ฟื้นขึ้นมาอีกเลยอนิตพุทธชี